ไม่แคร์ใคร2020 Expander ขายดีก็ทำแบบนี้ได้ความสำเร็จของ Mitsubishi Expander ในฐานะรถ Crossover 7ที่นั่งต้องเรียกว่าสำเร็จมากเลยล่ะเพราะหลังจากที่ Mitsubishi ถอยการผลิต Lancer EX ออกจากตลาดโลกก็ทำให้ช่องว่างตลาดรถครอบครัวของ Mitsubishi มันหายไปครั้นจะพัฒนา C segment Sedan เองก็คงจะขายยากเหมือนเดิมนะครับและการมาของ Expander ก็เป็นส่วนเติมเต็ม Mitsubishi ในอาเซียนที่มาทดแทนตลาดรถ C segment ของ Mitsubishi ด้วยและที่สำคัญตลาดรถ C segment ทั่วอาเซียนก็หดตัวลงอย่างรุนแรงพอสมควรเลยครับล่าสุด Mitsubishi ก็ได้เปิดตัว Expander Minor Chain รุ่นปรับโฉมปี2021มีการเปลี่ยนดีไซน์กระจังหน้าใหม่จากบานเกล็ด3ชั้นกลายเป็นบานเกล็ด2ชั้นทรงสปอร์ตขึ้นและมีการเปลี่ยนลายล้ออะลอยใหม่ที่ดูสปอร์ตขึ้นด้วยเช่นกันส่วนออปชันติดรถกลับไม่ได้เพิ่มเติมจากเดิมสักเท่าไหร่นะสิ่งที่ใหม่ๆก็คือกระจังหน้าล้ออะลอยขนาด16นิ้วลายใหม่ในเกรด GT เสาอากาศครีบฉลามเพิ่มสีใหม่สีเทากราไฟต์เกรย์นอกจากนั้นเครื่องยนต์และฟังก์ชันก็ยังเดิมๆนะครับได้แก่ช่องจ่ายกระแสไฟสะดวกสบายด้วยช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า D42 โวลต์มากถึง3ตำแหน่งมี Cruise Control ในเกรด GT มีระบบเครื่องเสียง2ดินหน้าจอสัมผัส 6.2 นิ้วพร้อมเครื่องเล่น DVD MP3 และรองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สายบลูทูธในเกรด GT พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันในเกรด GT แผงควบคุมระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลังแบบแยกอิสระคุมพลังยังใช้เครื่องยนต์เบนซิน Double Overhead Camshaft MyWake 1.5 ลิตรให้กำลังสูงสุด105แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด141นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีพร้อมระบบวาแปรผันด้าน ID MyWakeราคาจำหน่าย2020 Mitsubishi Expander GLS Limited 789,000 บาทแพงกว่ารุ่นเดิม 10,000 บาทและ GT 863,000 บาทแพงกว่ารุ่นเดิม 14,000 บาทสำหรับสีขาว Quartz White Pearl เพิ่มอีก 10,000 บาทต้องเรียกว่าเวลานี้ไม่มีคู่แข่งของ Mitsubishi Expander เลยก็ว่าได้และคงจะขายดิบขายดีไปจนกว่าจะมีคู่แข่งตัวจริงมาชนกันแต่คู่แข่งที่จะมาชน Expander นั้นต้องมาแนว Crossover ยกสูงแบบนี้เท่านั้นและต้องใหญ่ต้องสวยกว่าเครื่องยนต์ต้องแรงกว่าออปชั่นต้องดีกว่าถึงจะโค่น Expander ได้ถ้าทำได้ไม่ถึงแล้วก็อย่ามาท้าเลยครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Sky ขอบพระคุณอย่างสูงครับ